ฮันโซฮีขอโทษแฟนๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นบนสนามบินเมื่อวันที่25มกราคมนางเอกสาวฮันโซฮีออกคำขอโทษต่อแฟนๆในบัญชี SNS ของเธอโดยกล่าวว่าฉันมีเพียง2มือดังนั้นฉันเสียใจมากที่ไม่สามารถเซ็นลายเซ็นหรือเซอร์วิสให้พวกคุณได้ฮันโซฮีเสริมว่าขอบคุณที่มาต้อนรับฉันในวันที่อากาศหนาวเย็นเช่นนี้ต่อมานักแสดงสาวโพสต์ภาพแสดงให้เห็นว่าเธอกลับมาเกาหลีหลังจากเสร็จสิ้นตารางงานในต่างประเทศทัศนคติที่อ่อนน้อมถ่อมตนของฮันโซฮีสร้างเสียงชื่นชมหนักมากในขณะเดียวกันซีรีส์ Netflix เรื่องกองซองครีเอเตอร์ที่นำแสดงโดยพักซอจุนและฮันโซฮีได้ยืนยันการเปิดตัวซีซั่น2ด้วยฉากในกรุงโซล2024ซีซั่น2เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชะตากรรมและความสัมพันธ์ที่โชคร้ายของกองซองที่กำลังดำเนินต่อไป